อยากให้คุณหมอสรุปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ความคาดหวังต่อจากนี้ที่คุณหมออยากให้เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็คือผมพูดซ้ำหลายรอบนะครับเพียงแต่ว่าย้ำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเราเชื่อว่ามีการหัวประมูลเกิดขึ้นในโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือสายอีสานสายเหนือ3สัญญาสายอีสาน2สัญญารวมเป็น5สัญญาและมีการออก TOR ให้ยักษ์ใหญ่5บริษัทก็เท่ากับว่ามีการประมูลในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็เท่ากับว่า5บริษัทนี้ก็เกี้ยเสียกันได้ผลของการเกี้ยเสียจึงทำให้การประมูลเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกับราคากลางราคา100บาทประหยัดไปแค่8สตางค์ถ้าราคา 128,000 ล้านประหยัดไปแค่106ล้านบาทวันนี้เราเสนอแบบมีทางออกให้กับทางรัฐบาลว่าทำไมไม่ทำแนวทางสายใต้เพราะแนวทางสายใต้เคยทำมาแล้วแล้วก็ได้ผลดีจาก100บาทประหยัดไปได้ถึง5บาท66สตางค์ 36,100 ล้านประหยัดไปได้ประมาณ 2,309 ล้านไม่ได้ซับซ้อนเปลี่ยน TOR ที่เคยทำในสายเหนือกับสายอีสานไปใช้ TOR สายใต้ซึ่งผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเข้าใจผมเชื่อว่าท่านนายกเข้าใจตรงนี้แล้วก็เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้ว่าการรถไฟท่านต้องเข้าใจย้ำนะฮะท่านไม่ต้องมาอ้างข้อกฎหมายการทุจริตคุณไม่ต้องมานั่งข้อกฎหมายเพราะส่วนใหญ่ไอ้พวกขี้โกงอ่ะมักจะอ้างข้อกฎหมายแต่การโกงการทุจริตเราดูที่เจตนาพูดไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านผู้ว่าการรถไฟให้อย่าดื้อนะให้ยอมรับเลยว่ามันมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นแล้วเรียกดำเนินการเพราะผมสังเกตดูว่าทั้งนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงตอนสมัยโครงการราชนำข้าวก็พยายามดื้ออย่างเงี้ยอธิบายอย่างเงี้ยสุดท้ายติดคุกกันหมดครับผมงั้นถ้าท่านยังดื้อดึงที่จะเดินหน้าในรูปแบบที่ท่านคิดว่าถูกต้องคุกรออยู่นะครับผมงั้นยังมีเวลาในการปรับปรุงเขียน TOR ขึ้นมาใหม่และเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและต้องย้ำเลยว่าอย่าทำให้ประเทศชาติต้องมาเสียเวลาครับทุกคนรอรถไฟทางคู่แต่การที่มีอะไรที่ไม่โปร่งใสมีอะไรที่สอบไปทางพัวประมูลหรือทุจริตอ่ะมันจึงทำให้ทุกอย่างมันเสียเวลาครับผมงั้นอย่าทำให้เสียเวลารีบแก้ไขรีบดำเนินการครับครับถ้าผมจะสามารถสรุปได้ไหมครับว่าที่คุณหมอมีความคาดหวังก็คือให้มีการแค่กลับมาทบทวนนะครับแล้วก็ทำให้ซื่อสัตย์ทุจริตนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการต้องการล้มโครงการไม่ครับเราประกาศอยู่เสมอว่าเราไม่เคยคิดจะล้มโครงการเพียงแต่ว่าให้ยับยั้งการประมูลรอบนี้ครับเพราะมันประเทศชาติเสียหายเยอะครับแล้วเขียนTORขึ้นมาใหม่เปิดกว้างขึ้นย้ำนะให้มีการแข่งขันมากขึ้นและการเปิดกว้างเนี่ยเราก็จะมีลายกลางๆขึ้นไปที่เขามีศักยภาพสามารถเข้าร่วมการประมูลการแข่งขันได้ครับผมไม่ใช่ลายย่อยนะเห็นมีนักข่าวบางท่านใช้ว่าลายย่อยทำให้คนสับสนเป็นลายกลางที่มีศักยภาพแล้วถ้าไม่มีการแข่งขันเมื่อมีการแข่งผมเชื่อว่าประเทศชาติจะประหยัดและได้ของตามมาตรฐานเหมือนกันครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับครับสวัสดีครับ